เพราะวิทยาศาสตร์ทำให้เราเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้มาร่วมกันค้นหาคำตอบและสนุกกับเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในรายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.กระทรวงศึกษาธิการสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับฉลาดรู้เรื่องวิทย์นะคะวันนี้ดิฉันสุภาพรอินทุวัฒนากุลและดิฉันดวงเดือนเรืองจิตติภพันธ์ค่ะวันนี้ชวนกันคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามกันอีกแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของความสวยความงามเนี่ยไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นของคู่กันเดี๋ยวนี้เราแยกไม่ออกค่ะสมัยก่อนนี่จะต้องบอกว่าผู้หญิงรักสวยรักงามนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็เข้าร้านเสริมสวยกันเหมือนกันนะคะบางทีเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะคนใกล้เราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจริงเหรอเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงตัวเองได้เหมือนกันบางคนบอกผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายก็มีนะคะพูดถึงเรื่องของความสวยความงามแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของหน้าตาถูกไหมคะเราต้องมองเป็นอันดับหนึ่งสิ่งที่ประกอบกันคือเรื่องของผมบางคนผมสวยมากนะคะและไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะสีสันก็มีการปรับหรือว่าให้เข้ากับทันยุคทันสมัยทีเดียวค่ะและสมัยนี้แฟชั่นการทำสีผมนั้นเรียกว่าได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะไม่เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนะคะคนทำงานนะคะบางคนก็จำเป็นบางท่านก็บอกว่าทนไม่ได้ที่จะเห็นผมสีขาวบนหัวของตัวเองวันนี้ค่ะเราจะหยิบเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทำสีผมนั้นจริงๆแล้วเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหนังศีรษะมากเลยนะคะคุณดวงเดือนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการทำสีผมเนี่ยไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้นานบางคนเนี่ยทำบ่อยมากนะเราได้ทราบเหมือนกันว่าบางคนทำเดือนละหนบางคน2เดือนหนก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ย้อมผมต่างๆที่มีในบ้านเราเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างแล้วมันมีอันตรายอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้มีทั้งแบบน้ำแบบเป็นโฟมที่สามารถนำไปทำได้เองด้วยนะคะค่ะง่ายมากเลยนะคะผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่มีขายกันในท้องตลาดนะคะแบ่งได้เป็น3กลุ่มค่ะคุณสุภพรอย่างแรกคือยาย้อมผมชนิดชั่วคราวนะคะจะมีส่วนประกอบของสีที่รับรองแล้วมีขนาดโมเลกุลใหญ่สีนี้เนี่ยจะเคลือบบนชั้นนอกของเส้นผมมักจะล้างออกหลังจากสระด้วยแชมพูครั้งแรกหรือครั้งที่2นะคะผลิตภัณฑ์ทางการค้าได้แก่คาเลอรินนะคะอันนี้มีหลักการใช้โดยสระผมแล้วก็ซับน้ำให้แห้งทาคาเลอรินลงบนเส้นผมนะคะอาจจะเริ่มจากผมบริเวณท้ายทอยนะคะโดยการหวีหรือแปรงให้ทั่วไม่ต้องล้างออกหรืออาจจะทิ้งไว้ประมาณ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นนะคะซึ่งทั้งนี้ก็ต้องปฏิบัติตามวิธีการใช้ของแต่ละตำรับนะคะอย่างยาย้อมผมชนิดชั่วคราวก็ยังมีดินสอทาสีผมที่เรียกว่าแฮร์คัลเลอร์อันนี้ใช้สำหรับปกปิดเส้นผมที่เริ่มงอกหรือว่าตกแต่งผมที่งอกออกมาใหม่นะคะหลังการย้อมวิธีการใช้ก็โดยให้ปลายของแท่งดินสอเนี่ยเปียกน้ำแล้วก็ทาตลอดบนเส้นผมที่งอกนะคะเริ่มตั้งแต่หนังศีรษะเนื่องจากดินสอทาสีผมเนี่ยประกอบด้วยไขมันดังนั้นการย้อมผมครั้งต่อไปต้องแน่ใจว่าล้างเอาไขมันออกจากเส้นผมหมดสิ้นนะคะอีกชนิดนึงคือสีพ่นสำหรับผมคัลเลอร์สเปรย์อันนี้มักจะบรรจุในกระป๋องฉีดพ่นจะมีสีเงินสีทองแล้วก็สีอื่นอันนี้ใช้สำหรับกรณีพิเศษอย่างเช่นอาจจะไปงานบ้างก็ใช้สเปรย์พ่นเอานะคะประเภทที่2คือยาย้อมผมชนิดกึ่งถาวรอันนี้จะมีส่วนประกอบของสีซึ่งเป็นขนาดโมเลกุลเล็กสามารถจะซึมเข้าไปถึงชั้นกลางเส้นผมได้สีจะคงทนได้ประมาณ 3-5 อาทิตย์ค่ะขณะนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากนะคะเช่นแชมพูย้อมสีผมโลชั่นแล้วก็โฟมย้อมสีผมนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งคือยาย้อมผมชนิดถาวรนะคะเรียกว่าติดทนบนเส้นผมอย่างถาวรทนทานต่อการสระด้วยแชมพูนะคะหรือว่าการแปรงแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะจะแบ่งเป็นยาเคลือบสีผมที่เรียกว่าโคตติ้งติ้นนะคะอันนี้สีจะสะสมบนชั้นนอกของเส้นผมเท่านั้นก็ยังแบ่งเป็นอีกหลายๆประเภทอย่างเช่นสมุนไพรย้อมผมนะคะซึ่งจะมีสีเคลือบติดทนบนเส้นผมนะคะคงทนโดยจะมีผลต่อชั้นนอกสุดของเส้นผมแต่ว่าอันนี้จะไม่เปลี่ยนโครงสร้างของเส้นผมที่มีผลิตภัณฑ์ในบ้านเราก็ได้แก่ยาย้อมผมที่มีส่วนผสมของใบจากต้นเฮนน่านะคะซึ่งจะให้สีทองแล้วก็สีแดงนะคะส่วนยาเคลือบสีผมอีกประเภทนึงคือเป็นประเภทเกลือโลหะย้อมผมนะคะอันนี้ได้แก่ยาเคลือบผมที่มีส่วนประกอบของตะกั่วอะซิเตตนะคะเชื่อว่าเกิดปฏิกิริยาระหว่างตะกั่วอะซิเตตแล้วก็ซัลเฟอร์ในเคราตินทำให้เกิดตะกั่วซัลไฟด์นะคะเคลือบติดเส้นผมอันนี้ต้องทาซ้ำเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการนะคะส่วนอีกอันนึงคือสีผสมจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรย้อมผมแล้วก็เกลือโลหะย้อมผมด้วยนะคะ
ยาย้อมผมชนิดถาวรอีกชนิดนึงนะคะก็เป็นยาย้อมผมชนิดที่ซึมเข้าไปในเส้นผมอันนี้จะประกอบด้วยน้ำยา2ขวดค่ะคือขวดแรกอาจจะเป็นของเหลวหรือครีมนะคะซึ่งจะมีสารออกฤทธิ์สำคัญที่เรียกว่าออกซิเดชันนะคะขวดที่2ก็เรียกว่าน้ำยาโกรกอันนี้จะนิยมใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง2แบบก็คือชนิดที่ทั้งมีทั้งเหลวใสแล้วก็ชนิดครีมนะคะโดยอาจจะเป็นการเติมสารที่ช่วยให้ข้นแล้วก็ปรับสภาวะเส้นผมอันนี้นะคะต้องใช้น้ำยาขวดที่1และขวดที่2ผสมกันนะคะใช้ทันทีก่อนย้อมผมเมื่อผสมกันแล้วไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็จะปล่อยออกซิเจนอิสระทำให้สีเนี่ยย้อมติดกับผมได้ค่ะค่ะฟังดูแล้วน้ำยาย้อมผมนั้นก็ประกอบไปด้วยสารเคมีเยอะแยะเลยนะคะต้องเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผิวหนังของศีรษะเราแน่นอนนะคะเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายในน้ำยาย้อมผมนะคะมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันพักกันสักครู่หนึ่งค่ะรอบรู้วิทย์คณิตกับพลังคิดจากสสวทนายต้นคิดเมื่อวานยังวิ่งโครมอยู่เลยนี่โอ้โหเช้านี้ไอแคกๆซะละแม่เรานะเขาโทรไปบอกลุงว่าเราไม่สบายเป็นอะไรไปลูกหรือว่าป่วยการเมืองฮะไม่สบายครับลุงเจ็บคอตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับคายคอด้วยกับปิดปากแล้วก็ไอบ่อยๆด้วยฮะลุงวิทย์ครับทำไมผมต้องไอด้วยอะครับเออต้นคิดเอ้ยอาการไอนะลูกจัดเป็นกลไกการป้องกันสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจทางหนึ่งนะลูกนะเกิดจากการที่เยื่อบุทางเดินหายใจจะปล่อยเมือกออกมาเล็กน้อยเพื่อเอาไว้จับฝุ่นเล็กๆที่เราหายใจเข้าไปฝุ่นจะถูกจับเอาไว้ไม่ให้ผ่านไปยังถุงลมในปอดได้จากนั้นเซลล์เยื่อบุผิวก็พยายามขับเมือกให้ออกมาทางช่องปากโดยการเคลื่อนไหวของอวัยวะพิเศษที่เรียกกันว่าซีเลียซีเลียคืออะไรล่ะครับลุงซีเลียก็เป็นส่วนหนึ่งของผิวเยื่อบุทางเดินหายใจจะมีลักษณะคล้ายขนจะช่วยกันส่งเมือกมายังลมหายใจส่วนบนซึ่งร่างกายจะแสดงออกได้โดยการไอหากมีเมือกน้อยก็ไอแบบแห้งๆถ้ามีเมือกมากก็จะเป็นเสมหะถูกขับออกมานอกร่างกายโอ้ยอดไปโรงเรียนเลยเออแล้วไปหาหมอแล้วหรือยังล่ะเนี่ยคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวสายๆคุณแม่จะพาไปครับเออไปหาหมอแล้วก็ปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอสั่งนะลูกจะได้หายไวๆหายแล้วจะได้ไปโรงเรียนได้นะครับผมเออพักผ่อนซะสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลับเข้ามาในช่วงที่2ของฉลาดรู้เรื่องวิทย์นะคะวันนี้เราก็คงจะคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทำสีผมนะคะถึงแม้ว่าการทำสีผมนั้นจะช่วยให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะคะแต่ก็อย่างว่านะคะทำให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันเพราะว่าในน้ำยาทำสีผมหรือว่าน้ำยาย้อมผมนั้นมีสารเคมีเยอะเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณดวงเดือนได้เล่าให้คุณฟังได้ฟังกันนะคะค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายแพทย์สุวินัยบุษราคำวงนะคะท่านเป็นอายุรแพทย์ท่านก็บอกว่าการทำสีผมบ่อยๆนั้นอาจจะทำให้เส้นผมของเราที่ผ่านสารเคมีนั้นไม่แข็งแรงหลุดร่วงได้ง่ายแล้วก็ยังทำให้เกิดอันตรายต่อใบหน้าและระคายเคืองต่อหนังศีรษะส่งผลให้ผิวหนังเป็นแผลได้รวมทั้งก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้โรคหนังศีรษะแห้งและที่สำคัญอาจจะทำให้เกิดโรคที่อันตรายนั่นก็คือมะเร็งหนังศีรษะได้นะคะเนื่องจากว่าในน้ำยาย้อมผมนั้นประกอบไปด้วยสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดแล้วก็ด่าง5ตัวหลักๆด้วยกันนะคะอย่างเช่นสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารฟอกสีผมและฆ่าเชื้อโรคจึงมีฤทธิ์ในการทำลายเส้นผมกัดสีผมและหนังศีรษะก่อให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็ระคายเคืองต่อหนังศีรษะตลอดจนทำให้เส้นผมแห้งแล้วก็เสียได้นะคะจะสังเกตได้ว่าใครที่ทำสีผมบ่อยๆผมก็จะรู้สึกแห้งกรอบนะคะบางคนก็มีปัญหานี้อยู่นะคะเนื่องจากว่ามีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองค่ะนอกจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วนะคะในน้ำยาย้อมผมนั้นก็จะมีสารฟินิลินไดอะมีนะคะหรือว่าสีย้อมผมชนิดถาวรซึ่งถือว่าเป็นสารเคมีอันตรายเมื่อสารนี้ดูดซึมเข้าสู่หนังศีรษะแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็ถ้าว่าสะสมอยู่ในกระเพาะปัสสาวะก็อาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งหนังศีรษะได้ค่ะ
และชนิดที่3นะคะก็คือแอมโมเนียซึ่งเป็นตัวช่วยที่จะทำให้สีย้อมผมติดผมนั่นเองค่ะขณะเดียวกันสารดังกล่าวนี้นะคะก็ยังมีฤทธิ์เป็นกรดแล้วก็ด่างที่สามารถกัดเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะได้จึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผมเสียผมร่วงแล้วก็ทำให้รากผมอ่อนแอลงและสารเคมีชนิดที่4นะคะที่ถือว่าเป็นชนิดหลักๆที่มีอยู่ในน้ำยาย้อมผมนะคะนั่นก็คือสารซิลเวอร์ไนเตรตซึ่งสารนี้ถือว่าเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการปกปิดผมขาวโดยตัวสารนี้นะคะเมื่ออยู่บนศีรษะเราก็จะไปทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็เปลี่ยนทำให้เส้นผมนั้นกลายเป็นสีดำซึ่งสารตัวดังกล่าวนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการระคายเคืองหากเข้าตาก็อาจจะทำให้ตาบอดได้และสารตัวสุดท้ายก็คือเลดอะซิเตตซึ่งถือว่าเป็นสารตะกั่วที่ใช้ในครีมปกปิดผมขาวนะคะชนิดที่ไม่ต้องล้างออกเช่นเดียวกับสารซิลเวอร์ไนเตรตและเนื่องจากว่าสารตะกั่วนี้มีคุณสมบัติคล้ายกับสารตะกั่วที่ผสมในน้ำมันในอดีตเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสะสมในร่างกายอาจจะทำลายสมองและประสาทสัมผัสได้ที่สำคัญสารนี้ยังจัดอยู่ในกลุ่มสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นกันค่ะค่ะนั่นก็เป็นสารสำคัญสำคัญที่อยู่ในน้ำยาย้อมผมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะสารเคมีที่ประกอบอยู่ในน้ำยายืดผมแล้วก็ดัดผมนี่นะคะสามารถที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับหนังศีรษะได้เช่นเดียวกับน้ำยาย้อมผมเหมือนกันบางคนนี่ทำทั้งสีผมแล้วก็ดัดผมด้วยนะคะเรียกว่าเจอ2ต่อเลยหลายอย่างในวันเดียวกันนะคะเพราะว่าส่วนผสมคล้ายๆกันค่ะประกอบกับการดัดผมหรือว่ายืดผมนั้นต้องใช้ความร้อนร่วมด้วยจึงทำให้เส้นผมนั้นเกิดความอ่อนแอแล้วก็เปราะบางลงได้นะคะเช่นเดียวกับเรื่องของการทำสีผมนั่นเองคุณหมอสุวินัยนะคะยังได้บอกว่ายาย้อมสีผมที่อยู่ในรูปของน้ำกับยาย้อมสีผมที่มีลักษณะเป็นโฟมที่ออกใหม่ล่าสุดนี่นะคะและเห็นผลทันทีหลังจากการทำสีผมนั้นเนี่ยสามารถจะก่อให้เกิดอันตรายต่อหนังศีรษะได้เท่าๆกันค่ะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะก็เป็นมีสารเคมีทั้งคู่ใช่แต่ตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อหนังศีรษะน้อยที่สุดนั้นนะคะจะเป็นยาย้อมสีผมที่อยู่ในรูปแบบของโฟมเนื่องจากว่ามีส่วนประกอบของสารเคมีน้อยกว่ายาย้อมสีผมที่อยู่ในรูปแบบน้ำนะคะและขั้นตอนในการหมักผมนั้นก็ใช้เวลาน้อยกว่ายาย้อมสีผมรูปแบบเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเส้นผมที่ผ่านสารเคมีน้อยลงเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสเกิดสารตกค้างบนเส้นผมและหนังศีรษะน้อยลงกว่ายาย้อมสีผมที่อยู่ในรูปแบบของน้ำนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าการย้อมสีผมนั้นจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะคุณสุภพรสำหรับผู้ที่มีผมงอกกว่าวัยนะคะหรือผมงอกเป็นบางบริเวณจากการถูกสัตว์กัดหรือว่าต่อยบางคนนี่อาจจะมีอาการที่เหมือนกับว่าเส้นผมนี่เปลี่ยนสีอาจจะยังไม่ทันสูงวัยแต่ว่าเปลี่ยนสีก่อนแล้วอันนี้ก็มีประโยชน์แล้วก็ยังช่วยปรับบุคลิกภาพให้ดูดีได้ด้วยนะคะทำให้มั่นใจมากขึ้นนะคะบางคนก็แบบดูแล้วไม่มั่นใจนะคะเป็นการเสริมบุคลิกภาพคุณหมอก็ยังได้มีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องทำสีผมว่าอันดับแรกเนี่ยควรจะต้องเลือกน้ำยาย้อมสีผมที่ไม่มีอันตรายรุนแรงนะคะอย่างเช่นไม่มีส่วนผสมของเกลือหรือสารเคมีที่อันตรายอย่างสารตะกั่วแล้วก็ปรอเป็นส่วนประกอบหลักนะคะควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากที่ได้รับการอนุญาตจากอย.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะที่สำคัญคือควรจะเลือกซื้อตามร้านปลอดภัยไว้ใจได้นะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นข้อห้ามเลยไม่ควรจะย้อมสีผมบ่อยเกินปีละ9ครั้งนะคะบางคนนี่ทำทุกเดือนเลยนะคะเพราะเขามีการวิจัยบ้างมีการวิจัยค่ะคุณสุภพรว่าอาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ส่วนผู้ที่ไม่แนะนำให้ทำสีผมนั้นนะคะก็คือหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือผู้ที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณหมอก็ฝากทิ้งท้ายนะคะว่าควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าทำสีผมให้น้อยที่สุดค่ะเพราะว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเส้นผมเรานะคะและที่สำคัญนั้นเราเองก็ควรจะหันกลับมาดูแลเส้นผมไปพร้อมๆกับการบำรุงจึงจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าวิธีการนี้จะช่วยให้เส้นผมของเรานั้นอยู่คู่กับหนังศีรษะของเราได้ตลอดไปนะคะบางทีสีอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่สุขภาพของเส้นผมยังแข็งแรงดีก็น่าจะดีกว่านะคะค่ะสวยได้แต่ว่าอย่าทำร้ายเส้นผมตัวเองนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้สุภาพรอินทุวัฒนากุลดวงเดือนเรืองจิตติภพานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามสาระน่ารู้ในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในรายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์ในครั้งต่อไปสนใจข้อมูลที่นำเสนอในรายการติดต่อได้ที่สสวท. Call Center 02-335-5938
5222